สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูรีวิวของตัวละครเลลี่นะครับผมที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนนี่นะครับผมก็ช่องทางการรับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้มันไม่มีเลลี่นะครับเราต้องแบบคอยดูว่าวันไหนที่มันจะเป็นตัวละครของซิลเวอร์เลลี่เข้ามาตรงนี้นะครับก็เติมครบตามจํานวนที่มันกําหนดนี้มันก็จะมีปุ่มให้รับตรงแถบของมันเลยนะครับผมครบ12,000เงี้ยก็มีตรงให้กดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่วันนี้มันเป็นไอ้ฟูจิโทระกับอาคายนุเนาะก็ถ้าใครที่อยากได้มันก็ต้องแบบเติมเอาในช่องทางนี้เท่านั้นนะครับผมก็จะได้เป็นซิลเวอร์เลลี่มาครับผมเนี่ยตอนนี้ผมเอามายืนเป็นอารีนาเป็นตัวหลักเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองตีคนให้ดูจังหวะหนึ่งอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแบบความสามารถที่แท้จริงของเขาทั้งหมดว่าเขาเหมาะกับเป็นตัวละครที่จะจัดในเซตไหนแล้วก็ความสามารถเขาอยู่ในประมาณไหนนะครับผมนี่ก็เลลี่เราก็แบบเป็นตัวละครที่มีดาเมจถือว่าจัดเป็นดาเมจได้เลยนะครับสังเกตทีมฝั่งตรงข้ามก็เป็นเซตที่เร็วที่สุดในเกมนะครับผมแต่ว่าเราใส่เลลี่ไปก็ได้บุกก่อนได้นะครับผมเพราะว่าเลลี่นั้นมีคุณสมบัติที่คล้ายกับอิจินะครับผมแต่ว่าจะมีพลังโจมตีที่เยอะกว่านะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูสกิลกันคร่าวๆนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่10ดาวกับอีกไอ้กับเป็นขอบสีม่วงครับผมยังขึ้นสีส้มไม่ได้เลยนะผมหินสีส้มยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็พลังตอนนี้ยังอยู่แค่เลือดก็ปัดเป็นประมาณ 200,000 นะครับผมพลังโจมตีก็ 20,000 เองเนาะก็ยังไม่เยอะมากนะครับผมป้องกันก็แค่อยู่ที่ 17,000 นะครับผมเดี๋ยวรอผมอัดเยอะๆเหมือนกับพวกตายเหี่ยวอย่างงี้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่รุนแรงมากๆเลยนะครับผมก็สกิล1ของเขานะครับผมเริ่มที่สกิล1เลยละกันสกิลที่1นี้มันจะเป็นการแบบกระโดดไปเป็นเอาดาบกระโดดไปตีแล้วครับแล้วก็กระโดดกลับนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็น3ดาเมจ3จังหวะนะครับผมก็คือฟับฟับฟับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเกมนะครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวผมกดใช้ให้ดูเป็นคูณ1ช้าๆแล้วกันเนาะก็มันจะเป็นกระโดดตวัดดาบคล้ายๆกับชิริวนะครับชิริวจะกระโดด2ครั้งแต่ว่าเลลี่เราจะกระโดด3ครั้งนะครับผมมันกระโดดไปกลับนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นดาเมจ3ครั้งเนาะก็เดี๋ยวไปดูข้างในเกมกันนะครับจะเห็นเป็นชัดเจนกว่านี้นะครับผมส่วนสกิลอันที่2นี้ก็จะเป็นเหมือนกับอิจิเลยนะครับผมจะลดพลังป้องกันและก็ความเร็วโจมตีนะครับผมลดไปที่ 57.9% แล้วก็พลังป้องกัน 4,700 นะครับผมก็ไปถึงมันจะเปิดใช้ฮาคิเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะเร็วหน่อยก็เหมือนในการ์ตูนนะครับผมเลลี่ของฮาคิมันก็อยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะพอเข้าไปมาอยู่ในเกมอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บมันจะเปิดใช้อย่างเร็วเลยนะครับผมทำให้แบบว่าทีมเราได้เปรียบนะครับสามารถเอามาปั้นเป็นเซตบุกก่อนได้นะครับผมก็คือว่าแทนที่อิจิได้นะถ้าเราถามว่าใส่อิจิคู่กัน2ตัวได้ไหมใส่ได้นะครับผมเราก็จะไปลดพลังป้องกันของเขา2ทีแล้วก็ความเร็วโจมตีก็จะลดทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นแทบไม่ได้ขยับความเร็วโจมตีเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูในดันแล้วกันเนาะถึงจะเห็นแบบชัดเจนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นปล่อยฮาคิประมาณนี้ครับผมไปถึงมันก็ปล่อยเลยปั๊บเนี่ยเป็นคลื่นขอบสีฟ้านะครับผมส่วนสกิล3นั้นมันก็จะเปิดบัฟครับผมเปิดฮาคิอีกแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเพิ่มพลังเขาเรียกว่าอะไรพลังความสามารถทั้งหมดที่เขามีของเลลี่นะครับผมก็คือความสามารถของเลลี่จะบวกขึ้นตอนนี้ 57.9% นะครับผมก็คือสมมุติว่าพลังโจมตีแสนหนึ่งเนี่ยเลลี่เปิดบัฟนี้มามันจะเป็นบัฟเหมือนบัฟกอริล่านะครับผมสีแดงอยู่บนหัวไหนล่ะเนี่ยอ้อมขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมา 50,000พลังโจมตีเลยนะผมก็คือตอนนี้บวกแค่ครึ่งเดียวนะครับผม 57% ก็พวกเลือดพวกแบบทั้งเลือดพลังป้องกันพลังโจมตีพวกนี้จะเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับผมก็ถือว่าแบบเป็นตัวที่แบบดีมากเลยนะครับผมว่าเพราะว่าเอามาแทนที่อิจิได้นะสำหรับเซตสายเติมที่อยากบวกก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเลลี่มายืนแทนตำแหน่งของอิจิได้สบายเลยแล้วก็สกิลสุดท้ายนี้จะเหมือนตาเหี่ยวเลยนะผมก็คือบวกตีเร็วตีแรงแล้วก็ตีคริติคอลนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าตัวดาเมจเต็มกำลังนะครับผมนี่บัฟบัฟเปิดบัฟนะครับผมแต่ว่ามันจะมีแบบถามว่ามันทับกับอิจิตัวนี้ไหมที่ผมได้เล่าตอนแรกนะหลายคนก็ถามมาไม่ทับนะครับผมสามารถใช้2สกิลนี้ใส่ฝั่งตรงข้ามได้พร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในดันเลยครับว่ามันจะตีเป็นประมาณไหนเนาะก็อย่างอันดับแรกผมลองลงดันที่เป็นดัน18แล้วกันนะครับผมเอาเลลี่ตัวเดียวเลยเดี๋ยวทดลองให้ดูหลายๆครั้งนะครับผมก็ตอนนี้ดูสกิลก่อนก็เป็นสกิล2ครับผมเนี่ยบัฟสีฟ้า
2กับ3เปิดติดกันเลยเว้ยสังเกตว่ารูปเท้ากับเกาะฝั่งตรงข้ามจะแตกนะครับผมก็คือมันจะลดพลังป้องกันนี่เป็นสกิลกดใช้ลืมกดออโต้ออกเอาใหม่ครับผมดูสกิลกดใช้ครับปั๊บนี่แล้วก็ลดเกาะแล้วก็เปิดบัฟนะครับผมโหใช้โคตรเร็วเลยก็คือว่าลงไปในเกมปุ๊บมันจะเปิดแบบทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นตีเร็วลดความเร็วโจมตีแล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับผมทำให้ฝั่งเรานั้นได้เปรียบประมาณนี้เนาะแล้วถามว่าถ้าใส่อิจิไปมันจะคู่กันได้ไหมมาดูนะครับผมเนี่ยอิจิก็ลบนะครับผมเพราะว่าอิจิมันเป็นลบรูปตาใช่ไหมแล้วก็เรลลี่มันจะเป็นลบรูปเท้านะครับผมทำให้มันสามารถแบบลบได้2เท่าเลยก็ถือว่าขี้โกงในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลช้าๆอีกรอบหนึ่งเผื่อดูไม่ทันมาดูสกิล2ลบปั๊บแล้วก็มันเปิดบัฟสกิล3ทันทีเลยนะครับผมโคตรเร็วเลยแล้วก็มันจะตีเฉยๆบ่อยครับผมเป็นตัวละครที่ดูดเลือดเยอะสังเกตว่ามันจิ้มทีนึงไอ้เลือดมันจะเด้งตามพลังโจมตีเลยนะครับผมจิ้มไป 20,000 อย่างเงี้ยจิ้ม 40,000 แล้วกันตามจริงเลยเลือดผมก็เด้ง 40,000 นะครับเนี่ย 48,000 เลือดเด้ง 48,000 นะครับผมเนี่ยปั๊บ 96,000 เลือดมันก็เด้ง 96,000 นะครับผมก็คือคิดสภาพว่าเลือดมัน 200,000 นะครับผมมันจิ้มคิทีละ100,000แล้วกันปัดโหเลือดเด้งขึ้นทีละครึ่งหลอดครับผมเป็นตัวละครที่ตายยากนะครับเนี่ยสมมติเปิดบัฟปุ๊บโดนตีปั๊บเนี่ยตีเด้งเลือดนะครับผมโดนตีเดี๋ยวผมไปตีดันที่แบบผลโหดให้ดูหน่อยก็ได้ครับผมสักไอ้พวกนี้แล้วกันเนาะระดับยากไปเลยครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะดูดเลือดขึ้นเยอะไหมเอาเป็นคูณ2นะครับผมบัฟเนี่ยสังเกตฝั่งตรงข้ามจะตีช้ามากเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยบัฟดูการดูดเลือดของเรลลี่นะครับผมแทบจะไม่ลดเลยเลือดวันนี้ไม่ได้ขยับโดนอิจิโดดถีบทีเดียวหงายท้องเลยเรียบร้อยครับผมโดดอิจิก็สกิลน่าจะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวผมกดออโต้ให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะมาถึงปั๊บเปิดท่า2ท่า3ติดกันเลยนะครับผมแล้วก็ตีเฉยๆอันนี้เป็นตีปกตินะครับผมนี่สกิลที่1ปรับสกิล4เขาจะเป็นติดตัวนะครับผมไม่สามารถใช้งานได้โดดปั๊บก็เปิดลบก่อนแล้วก็บัฟโคตรเท่ครับผมเรียบร้อยเป็นตัวละครที่หน้าแบบเอามาแทนที่อิจินะครับผมสำหรับสายฟรีก็ต้องแบบสายฟรีที่จะสู้กับสายเติมช่วงนี้ก็จะยากเพราะว่าเขาสามารถเอาเรลลี่มาบุกก่อนได้นะครับผมแต่ผมลองจัดเซตสู้กับผู้เล่นให้ดูนะครับผมที่แบบว่ามันสามารถจับก่อนเรลลี่เนี่ยสามารถจับก่อนได้นะครับก็เอาเป็นว่าเจอเป็นเซตนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจัดเหมือนเขาเลยกับทัฟฟ์ก้ารออีกหนึ่งตัวแล้วก็อิจิเขาใส่เซตนี้ใช่ไหมอันนี้ผมน่าจะได้จับก่อนเพราะว่าผมมีไม้เยอะกว่านะครับผมนี่เราได้บุกก่อนใช่ไหมแล้วถามว่าสายฟรีก็เจอเรลลี่เราไปอย่างนี้สายเติมก็ได้เปรียบนะครับผมเอาเรลลี่มาปั๊บเนี่ยก็ได้บุกก่อนเหมือนเดิมครับผมแถมแบบเรลลี่มันมีพลังโจมตีที่เยอะด้วยเนาะแล้วถามว่าพี่แล้วเป็นตัวอื่นได้ไหมไม่ได้นะครับผมสมมติว่าผมใส่ตาเหี่ยวไปผมจะโดนบุกก่อนทันทีเลยนะครับผมก็คือตัวอื่นไม่สามารถแทนที่อิจิได้นะครับผมนอกจากไอเรลลี่เท่านั้นนะครับผมสังเกตกด10ครั้งก็จะโดนจับ10ทีเลยนะครับผมนี่เขาจับไม่โดนแคนดี้เราเฉยๆทำไม2ครั้งติดเลยวะจับไม่โดนแคนดี้กูดิเนี่ยเขาคือง่ายว่าเขาอ่ะจะได้บุกเราก่อนนะครับผมก็คือไม่มีตัวละครที่แทนที่ได้นอกจากเรลลี่ครับผมเพราะว่ามันมีรถสปีดฝั่งตรงข้ามไงพอมาถึงเนี่ยมันเร็วนะครับผมเร็วมากเลยก็ถ้าเป็นสายเติมก็จะจัดเป็นเซตนี้นะครับผมสามารถบุกชนะรัวๆได้เลยเดี๋ยวผมจะมีคลิปแนะนำสายเล่นที่แบบเก่งที่สุดในตอนนี้ให้ดูอีกทีนะครับผมเนี่ยก็เซตนี้จะเป็นเหมือนกับการล็อกวินเลยก็ว่าได้นะครับผมผักแช่รัวๆนะครับเรลลี่ก็ลดพลังป้องกันดีก็เป็นตัวละครที่ไม่ถือว่าขาดยังไม่ได้นะครับเรลลี่ดูดาเมจก็ถือว่าเยอะนะครับผมขนาดยังเป็นแค่ขอบสีม่วงแล้วก็ดาวยังไม่เต็มนะครับผมเพิ่งจะได้10ดาวเองนะความโดดเด่นของเขาก็ต้องยกให้นะครับผมเดี๋ยวลองไปลงดันที่เป็นเซต5ตัวละครดูดีกว่าครับผมเป็นเรลลี่รอกับพลเอกแล้วกันนะครับผมนี่เซตเรลลี่กับพลเอกแล้วกันครับผมมีทัฟฟ์ก้ารอคอยฮิลเอามาลงดันได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันลดพลังป้องกันของฝั่งตรงข้ามไงกับลดสปีดนะครับผมทำให้เราแบบเคลียร์ดันได้ง่ายเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ดาเมจไม่ได้น้อยหน้านะผมขนาดดาวยังน้อยอยู่ก็เป็นตัวละครที่น่าจะหยิบจับมาเล่นได้นะผมว่าในของ Silver Lily นี้สำหรับคนที่แบบจะเป็นสายแบบเติมเงินอยู่แล้วอย่างนี้เลือกตัวละครยังไม่ถูกนะผมก็แนะนำเอาเป็นเรลลี่มายืนแทนยิจิเลยนะครับผมเพราะว่า
ในอนาคตสมมุติว่าเราเอาอิจิเราอยากบุกก่อนใช่ไหมเราใช้อิจิอย่างเงี้ยเราจะลําบากในการเจอกับคนที่แบบพลังเยอะๆนะครับผมเพราะว่าอิจิมันก็ไม่ได้ดาเมจเยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก็เอาเป็นเลลี่มีทั้งบัฟลดพลังป้องกันแล้วก็มีเปิดความไอเขาเรียกว่าอะไรเปิดพลังให้กับตัวมันเองนะครับผมสกิล3เนี่ยคือเพิ่มความสามารถมีลดเกาะลดความเร็วเพิ่มความสามารถนะครับผมซิมเบอร์เลลี่เราก็เป็นตัวที่แบบดาเมจตีแรงในระดับหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมก็พลังเพิ่งจะได้แสนเดียวนะผมยังอัดได้แค่ขอบม่วงอยู่ตังไม่มีนะผมสกิลยังอัพไม่เต็มเลยตังผมก็เหลือแค่800,000นะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากเล่นเลลี่ก็ลองไปศึกษาดูหลายๆอย่างก่อนก็ได้ครับผมก่อนที่จะจัดตัดสินใจซื้อนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นตัวละครที่น่าใช้อยู่ในระดับหนึ่งก็สังเกตว่ามันน่าใช้ขนาดไหนผมก็ได้จัดมาเป็นตัวลงตีคนในอารีนาเลยนะผมก็ถือว่าสุดยอดเดี๋ยวลองตี 500,000 ให้ดูนี่พลัง 500,000 ใกล้เคียงกันนะผมสังเกตว่าเราเนี่ยจะได้บุกแบบบุกไม่ขาดสายเลยก็ว่าได้นะผมเนี่ยเลลี่มันจะลดความเร็วของฝั่งตรงข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็จะออกสกิลได้ช้านะครับผมแล้วก็ตีรัวๆนะผมดาเมจ0มั้งฝั่งตรงข้ามนี่ก็คนละ 4,000 2,000 5,000 ได้จิ้มเรานิดนึงอ่ะครับผมก็สุดยอดนะผมว่าเลลี่ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะได้เลลี่ก็ลองไปรอดูมันวนมาแรกครับผมว่ามันจะวนมาอีกทีเป็นวันไหนพร้อมกับตัวละครไหนนะผมก็สุดยอดเลยนะเลลี่เนี่ยนี่เดี๋ยวหาว่าไม่เก่งจริงครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สายซับด้วยนะครับผมก็อารมณ์ว่าบัฟลดเกาะฝั่งตรงข้ามไปแล้วก็ลดสปีดฝั่งเราก็จะได้ออกดาเมจกันเยอะนะครับผมก็ถ้าแพ็คคู่กับฟูจิกับผู้ซันอย่างนี้ก็โหดไปเลยครับผมสำหรับคลิปรีวิวของไอเลลี่เราก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลงอีกคลิปหนึ่งให้ดูก็คือรวมโค้ดที่ยังสามารถใช้งานได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับคลิปนั้นเดี๋ยวลงให้ดูน่าจะเป็นตอนค่ำๆนู่นนะครับผมเย็นๆดึกๆดื่นๆนั่นแหละครับผมจะลงเป็นรวมคลิปให้เนาะใครที่ยังแบบว่าไม่ได้เติมหรือว่าลืมเติมโค้ดไหนก็ลองมาเติมได้นะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็สำหรับคลิปรีวิวนี้ผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมใครที่ยังเป็นผู้ชมใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีกิจกรรมหรือว่าข้อมูลอัปเดตข่าวสารต่างๆผมจะแจ้งให้ทราบเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนโค้ดต่างๆนั้นผมได้โยนทิ้งไว้ในชุมชนของช่องนี้นะครับแล้วก็ลองไปกดดูกันได้นะครับผมสำหรับคลิปรีวิวนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ